ข้อเก่าค้างมาแต่หนไหนที่อยู่ใต้น้ำของเหล่านี้เป็น เป็นความรู้ที่เราพบเป็นข้อมูลที่เราพบขึ้นใหม่ในระหว่างเราทำงานในส่วนนี้นะครับเพราะฉะนั้นกลับเรียนว่าโดยหลักการแล้วนักวิชาการก็ดีผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องกันว่าการระบายน้ำลงทางฝั่งตอนออกให้เร็วที่สุดมากที่สุดนั้นเป็นมาตรการสำคัญที่ต้องเร่งปฏิบัตินะครับแล้วก็ดำเนินการกันอย่างเต็มที่ไม่มีประโยชน์ไม่มีความจำเป็นใดๆที่จะเก็บกักน้ำไว้เพื่อประโยชน์อันใดนะครับแต่ผมคิดว่าในขั้นตอนตรงนี้อยากจะขอความกรุณาท่านรองอธิบดีวีระได้กรุณาช่วยเล่าให้ฟังอาจารย์อานนท์จะช่วยเสริมจากก่อนหลังกันยังไงก็แล้วแต่นะครับช่วยเล่าให้พี่น้องประชาชนได้กรุณาเห็นสภาพคนจริงทางฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครอาจจะเป็นเทคนิคไปบ้างครับแต่ตอนท้ายผมจะขออนุญาตลองสรุปอย่างผู้ฟังซึ่งเป็นพี่น้องประชาชนเหมือนกับท่านนะครับว่าโดยสรุปแล้วข้อมูลด้านฝั่งตะวันออกของเราเป็นอย่างไรเชิญอาจารย์ครับผมครับก็ต้องขออนุญาตกราบเรียนอย่างนี้นะครับสำหรับปัญหาของอุทกภัยในปีนี้นั้นอยากจะเรียนว่าแนวความคิดที่ท่านที่ได้พูดกันไปนะครับว่าเส้นทางของน้ำเนี่ยมีอยู่3เส้นทางนะครับก็อยากจะขออนุญาตใช้แผนที่แล้วนำเรียนชี้แจงอย่างนี้นะครับอย่างที่ทุกท่านคงเข้าใจอยู่ว่าขออนุญาตนะครับจากนี้ครับในลำน้ำสายหลักก็คือแม่น้ำเจ้าพระยานะครับนะฮะในสายกลางทางด้านตะวันตกก็จะเป็นเรื่องของแม่น้ำท่าจีนนะครับส่วนทางด้านตะวันออกนี่ก็จะเป็นของแม่น้ำนครนายกและแม่น้ำบางปะกงในปัญหาที่เกิดขึ้นณวันนี้นะครับปัญหาก็คือว่าน้ำซึ่งได้ล้นนะครับจะเกิดปัญหาของอุทกภัยที่เกิดขึ้นในเขตของแม่น้ำป่าสักนะครับในอำเภออุทัยธานีอำเภอวังน้อยอำเภอบางอินคงเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วนะครับแต่มวลน้ำเหล่านี้เนี่ยขณะนี้เนี่ยได้เดินทางมาอยู่แถวจังหวัดปทุมธานีนะครับอยากจะเรียนว่าปัญหาของน้ำขณะนี้เนี่ยนะครับแนวความคิดตรงกันอยู่ว่าเราจะต้องผลักดันไปทางด้านตะวันออกนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นในอดีตที่ผ่านมาเราก็ปฏิบัติกันมานะครับในสิ่งที่เป็นประเด็นปัญหาในปีนี้ก็คือว่าเนื่องจากสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตึกรามบ้านช่องนะครับชุมชนแล้วก็คลองต่างๆเนี่ยนะครับได้มีการปรับเปลี่ยนไปพอสมควรการที่จะเคลื่อนปริมาณน้ำดังกล่าวนี้ลงมาเนี่ยก็ทำไม่ได้ง่ายนะครับเหมือนในอดีตที่ผ่านมาประกอบกับในปีนี้เองเหมือนกันนะครับอุทกภัยในด้านของจังหวัดนครนายกส่วนหนึ่งกับของปราจีนบุรีนะครับแม่น้ำปราจีนบุรีปีนี้ก็ได้รับผลกระทบปริมาณน้ำมากทำให้ฝั่งตะวันออกเองนะครับก็มีปัญหาในเรื่องของปริมาณน้ำนะครับอย่างไรก็ตามขณะนี้ทางคณะที่เราได้ออกตรวจสอบนะครับปริมาณน้ำส่วนใหญ่ขณะนี้ที่มีปัญหาก็คือที่ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์นะครับประตูน้ำจุฬาลงกรณ์นั้นเนื่องจากปัญหาของปริมาณน้ำส่วนคลอง1ถึงคลอง5ขณะนี้ท่านจะเห็นสีม่วงๆนี่นะครับก็คือปริมาณน้ำหนักจะอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับขณะนี้ได้เคลื่อนพลลงมาแล้วนะครับเราได้พยายามแก้ไขปัญหาก็โดยผลักดันน้ำนี้ออกมาทางด้านตะวันออกนะครับซึ่งได้ผ่านมาทั้งคลอง13คลอง12คลองต่างๆในอำเภอลำลูกกาแล้วเลยขณะนี้มวลน้ำต่างๆได้ลงมาที่คลอง6วาสายล่างแล้วนะครับแล้วเรากำลังพยายามผลักดันที่จะให้ออกลงมาสู่พื้นที่ตอนล่างของกรมชลประทานเองนั้นมีสถานีสูบน้ำที่เรียงรายอยู่ในฝั่งตอนล่างนะครับซึ่งมีขีดความสามารถเนี่ยสามารถระบายน้ำออกได้30ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันนะครับในที่ตะวันออกแล้วก็จะมีสถานีสูบน้ำเรียงรายอยู่ตามแม่น้ำนครนายกและแม่น้ำบางปะกงนะครับซึ่งมีขีดความสามารถอยู่10ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันซึ่งขณะนี้เราก็ได้พยายามใช้ศักยภาพทั้งหมดเต็มกำลังนะครับแต่ปัญหามันมีอยู่ว่าขณะนี้น้ำดังกล่าวเนี่ยยังเดินทางมาช้ามากนะครับเนื่องจากเป็นระบบของแกรวิตี้ที่เราลงมาพื้นที่ในส่วนของที่อำเภอหนองจอกนะครับซึ่งเป็นบริเวณที่เป็นที่ลุ่มน้ำมวลน้ำที่ลงมาขณะนี้ลงมาแล้วมากองอยู่ตรงบริเวณนี้มากนะครับแต่ยังเดินทางลงไม่ถึงทางคลองฝั่งชายทะเลซึ่งเราเองก็พยายามจะใช้ทุกวิถีทางนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องผลักดันน้ำไม่ว่าจะเป็นเครื่องสูบน้ำเพื่อจะลำเลียงน้ำส่วนนี้ให้ลงสู่สมุทรปราการโดยเร็วที่สุดนะครับซึ่งทางสถานีสูบน้ำต่างๆขณะนี้มีความพร้อมหมดอยู่แล้วเพียงแต่ว่าการเดินทางขณะนี้ยังเป็นประเด็นปัญหาของการระบายน้ำลงสู่ตอนล่างนะครับอันนี้อยากจะขออนุญาตเรียนเป็นข้อมูลเบื้องต้นก่อนครับท่านอานนท์เชิญครับผมครับจากที่ได้รับฟังนะครับผมจะเห็นว่าแนวคิดในการจัดการเนี่ยนะครับไม่แตกต่างกันนะครับ
แต่ว่าคือตัวผมเองเนี่ยอยู่ทั้งต่างไหมครับอยู่ทั้งเป็นบทบาททั้งในเป็นในด้านวิชาการนะครับแล้วก็เข้ามาช่วยประสานในเรื่องของการแนวทางในเชิงเทคนิคนะครับเพื่อที่จะบริหารจัดการซึ่งเราก็พบว่าในการในภาพที่ใส่อยู่2หมวกนี่เห็นได้ชัดนะครับว่าบางทีเนี่ยการมองจากมุมมองทางด้านวิชาการอย่างเดียวเนี่ยนะครับมันอาจจะไม่ได้ทำได้รวดเร็วทันใจนะครับเพราะปัญหาอุปสรรคในระดับพื้นที่หรือว่าสิ่งที่ข้อมูลมีไม่ครบมีเยอะนะครับหลายด้านเนี่ยเรามีข้อมูลที่เราคาดไม่ถึงอีกหลายอย่างนะฮะแม้แต่เป็นข้อมูลในเชิงภูมิประเทศข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของทางด้านวิศวกรรมอะไรต่างๆที่มันไม่ได้เป็นไปอย่างในตำรานะครับเพราะฉะนั้นก็คงจะมีในเรื่องทางปฏิบัติเนี่ยมีที่ต้องแก้กันไปเรื่อยๆหน่วยงานที่ทำงานอยู่ทุกหน่วยงานนะครับเห็นตรงกันแล้วก็ทำงานเต็มที่ในศักยภาพเกินอีกด้วยซ้ำนะครับเพื่อที่จะแก้ไขในปัญหาแต่ว่าถ้าเรามองดูก็คือว่าผมอยากจะเห็นภาพอันนี้ครับนิดหนึ่งนะครับว่าภาพนี้จะแสดงให้เห็นถึงผมอยากจะให้เห็นทางฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครนะครับเมื่อ 3-4 วันที่แล้วเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยยังไม่ม่วงเท่าในวันนี้นะครับแต่ในวันมุกนี่ภาพของเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับเป็นสีม่วงเข้มมากขึ้นแล้วนะครับอย่างชัดเจนเลยนะครับถ้าเราเปรียบเทียบจะเห็นว่าทางด้านม่วงขึ้นอย่างชัดเจนนั่นแสดงให้เห็นว่าน้ำมันเริ่มลงไปมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นภาพจากดาวเทียมเรดาร์ที่เราถ่ายขึ้นนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันแต่ว่ามันก็ยังมีจุดติดขัดอยู่นะครับโดยเฉพาะในช่วงของทางหลวงช่วงบางนาตราดนะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องเป็นจุดที่จะต้องไปแก้ไขต่อไปในขณะเดียวกันเนี่ยครับสิ่งที่เรากังวลเหมือนกันก็คือว่ามวลน้ำที่แพร่ลงมาทางด้านคลองรังสิต 1-5 บนนะครับหรือคลอง 1-5 เหนือนะครับเมื่อ 2-3 วันที่แล้วเนี่ยมันลงมาเพียงช้าๆแต่ตอนนี้มันลงมาเต็มพื้นที่นะครับแต่จากการศึกษาในพื้นที่ด้วยประกอบเนี่ยนะครับพบว่ามันค่อนข้างจะนิ่งแล้วเพราะฉะนั้นก็คงจะอาจจะไม่ลามไปมากกว่านี้แต่ปัญหาของมันก็คือว่าทำให้ระดับน้ำทางต้นคลองรังสิตเนี่ยนะครับยิ่งสูงเพิ่มมากขึ้นในอัตราประมาณ7หรือ8เซนติเมตรต่อวันนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่น่ากังวลเพราะว่ามันก็จะมาคุกคามเข้าไปในเขตของดอนเมืองและคลองสามวาเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยการที่ระดับน้ำมันสูงทางด้านต้นคลองรังสิตนะครับนั่นหมายความว่าน้ำมันเริ่มไหลออกไปทางทิศนี้ทิศตะวันออกนะครับเพราะนั้นทำอย่างไรก็ตามเนี่ยจะต้องทำให้น้ำอันนี้เนี่ยสามารถผันลงไปทางตอนใต้นะครับหรือไปออกที่คลอง13หรือคลอง6วาหรืออะไรก็ตามให้มันเข้าลงไปข้างล่างให้ได้ตอนนี้เนี่ยแนวทางที่ทางสปพ.เนี่ยนะครับกรมชลประทานกรมทรัพยากรน้ำนะครับกรมทางหลวงนะครับเรื่องน้ำเนี่ยนะครับเรื่องการที่จะไล่ผลักดันน้ำให้ลงไปเนี่ยนะครับมันเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานมากนะครับไม่ใช่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งจะทำได้เพียงอย่างเดียวเพราะฉะนั้นทุกหน่วยงานนี่กำลังไปเร่งในการดำเนินการพวกนี้ในหลายๆจุดที่มีสิ่งกีดขวางทางน้ำซึ่งอย่างที่ท่านอาจารย์ธงทองกล่าวนะครับมีตอม่อบางอย่างอยู่ใต้น้ำซึ่งเป็นตอม่อรุ่นเก่ามากแล้วนะครับแล้วเราเพิ่งพบนะครับว่ามีอยู่อย่างนี้นะครับเยอะด้วยนะครับหรือว่าคันคลองอะไรบางอย่างที่มีกระถูกบุกรุกเข้ามานะครับเข้ามาในพื้นที่ซึ่งทำให้การบริหารจัดการหรือเข้าไปทำอะไรก็ตามโดยเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับก็ไม่ง่ายนะครับพวกนี้เนี่ยก็จะต้องได้รับความร่วมมือและความเข้าใจนะครับจากประชาชนในพื้นที่นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าการจัดการพื้นที่เนี่ยนะครับในภาพรวมถ้าว่าในภาพรวมมันสามารถลดระดับน้ำแล้วก็สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วทุกคนก็จะได้ประโยชน์ร่วมกันแต่ถ้าว่าปล่อยให้ปัญหาคาราคาซังเป็น30วัน40วัน50วันนะครับปัญหานี่มันจะลุกลามและในที่สุดมันก็จะกระทบกับคนทุกคนทั้งในประเทศนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราถึงพยายามที่จะทำปัญหานี้ให้จบให้เร็วที่สุดนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในช่วงน้ำทะเลหนุนตอนนี้เนี่ยนะครับก็เป็นปัญหาอุปสรรคจริงๆเพราะว่าการระบายน้ำลงทะเลเนี่ยมันจะเริ่มช้าลงในขณะที่น้ำข้างบนนะครับไม่ว่าจากนครสวรรค์จากอะไรลงมาเนี่ยมันลงมาด้วยอัตราค่อนข้างจะคงที่เพราะมันเป็นการไหลออกมาจากทุ่งนะครับแต่ละวันเนี่ยอัตราการไหลเนี่ยนะครับก็ที่จะเสริมเข้ามาเนี่ยโดยประมาณก็น่าจะประมาณสัก400ล้านลูกบาศก์เมตรโดยประมาณนะครับแต่ในขณะเดียวกันตอนนี้ในช่วงที่เป็นช่วงน้ำทะเลขึ้นสูงเนี่ยการระบายออกทะเลเนี่ยน้อยกว่าการที่น้ำเข้ามาเพราะฉะนั้นน้ำจะสะสมในบริเวณนี้โดยรวมแต่จะไปสะสมตรงไหนจุดไหนมากเป็นพิเศษนี่เรื่องนึงเพราะฉะนั้นเราก็หวังว่าหลังจากที่พ้นยอดน้ำสูงสุดไปแล้วเนี่ยอัตราไหลเข้ายังคงที่แต่ถ้าว่าอัตราไหลออกในทะเลตรงนั้นเนี่ยได้มากกว่าเพราะฉะนั้นก็จะเริ่มลดน้ำลงไปเพราะฉะนั้นก็คงจะต้อง
ให้ทำความเข้าใจนะครับว่าถึงพี่น้องประชาชนว่าภาวะน้ำท่วมขังซึ่งเราจะพยายามที่จำกัดบริเวณให้มันน้อยที่สุดเนี่ยยังจะต้องมีไปอีก 4-5 วันเป็นอย่างน้อยนะครับจนกระทั่งถึงจุดที่น้ำทะเลสูงสุดและเริ่มลงครับท่านรองมีอะไรจะเสริมไหมครับในช่วงท้ายครับผมครับอยากเติมนิดนึงนะครับว่าก่อนอื่นต้องขอขอบคุณกรมชลประทานนะฮะว่าจาก3สถานีเนี่ยรวมทั้งกระทรวงมหาดไทยและทางตำรวจนะครับที่เข้าไปดูแลพื้นที่ทำให้สามารถประสานมวลชนแล้วก็จากที่เปิด2ตัวเนี่ยตอนนี้เปิด36ตัวแล้วจาก52ตัวแต่ว่า ก็อยากให้ตำรวจเข้าไปช่วยดูแลเจ้าหน้าที่นะครับเพื่อที่จะได้เปิดได้ 100% นะครับตรงนี้ก็จะช่วยทำให้ม่วงเข้มขึ้นนะครับขณะเดียวกันเมื่อสักครู่ท่านนายกเองเนี่ยก็ได้กล่าวเรียนว่าก็จะดูแลเยียวยานะครับผู้ได้รับผลกระทบนะครับในพื้นที่ที่จะต้องเป็นทางรับน้ำนะครับในกรุงเทพมหานครเองเนี่ยแนวรับน้ำไม่ว่าจะเป็น4เขตตะวันออกเนี่ย ก็คงจะได้รับผลกระทบพี่น้องก็รับมานานแล้วนะครับแต่ว่าก็คงต้องช่วยกันส่วนสำคัญก็คือวันนี้เราได้กระทรวงคมนาคมโดยกรมทางหลวงเนี่ยก็จะมาช่วยนะครับจะมีการตัดถนนบางช่องเพื่อให้เป็นทางลัดของน้ำเนี่ยนะครับลงปากอ่าวได้เร็วที่สุดซึ่งก็เชื่อว่าก็จะทำให้สถานการณ์ด้านเหนือเนี่ยดีขึ้นครับครับผมโดยรวมแล้วเราก็จะพบว่าการระบายน้ำทางด้านฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครครับกำลังเร่งดำเนินการนะครับแล้วก็ทำอย่างเต็มที่แล้วไม่ได้มีเหตุผลอะไรซ่อนเงื่อนเป็นเงื่อนงำอะไรที่จะเก็บน้ำไว้เป็นพิเศษในพื้นที่ฝั่งตะวันออกด้วยเหตุผลคนใดอะไรแต่นะครับแล้วเราจะทำตรงนี้อย่างเต็มที่แต่อย่างไรก็ดีประจวบกับเหตุการณ์น้ำทะเลหนุนใน2-3วันข้างหน้าคงทำให้การระบายน้ำนั้นยังมีความล่าช้าอยู่บ้างแล้วก็อาจจะทำให้กระทบต่อปริมาณน้ำที่ไหลเข้ามาในพื้นที่กรุงเทพมหานครข้อที่จริงก็เป็นอย่างที่ได้กล่าวเรียนไปเมื่อวันวานนี้แล้วนะครับก็ขออนุญาตเรียนย้ำอีกทีครับผมว่าถ้าว่าท่านทั้งหลายที่อยู่ในบ้านเรือนชั้นเดียวอยู่ในที่ใกล้กับแม่น้ำลำคลองหลายย่อมได้รับผลกระทบโดยตรงแล้วก็อยู่ในลำดับต้นๆ นะครับกราบขอความกรุณาว่าได้โปรดพิจารณาอพยพโยกย้ายไปพักพิงในศูนย์พักพิงของทางราชการในต่างจังหวัดที่มีอยู่โดยรอบนะครับแล้วกำลังจัดเพิ่มเติมขึ้นหรือไปอาศัยอยู่ยังบ้านญาติพี่น้องของท่านก็จะรับความสะดวกในช่วงเวลาที่เรากำลังเร่งทำงานในส่วนนี้อยู่นะครับพยายามจะทำให้ทุกท่านได้รับความกระทบได้รับความเดือดร้อนนั้นน้อยที่สุดการทำงานนั้นมีปัญหาอุปสรรคก็พยายามแก้กันไปครับผมแล้วก็ด้วยความร่วมมือร่วมใจภาพที่เรามานั่งอยู่บนโต๊ะเดียวกันในโอกาสนี้เวลานี้ทั้งกรุงเทพมหานครสปป.กรมชลประทานแล้วก็หน่วยงานสนับสนุนอีกมากมายที่ร่วมประชุมหารือกันมาตลอดคงทำให้ทุกท่านมีความสบายใจมีความมั่นใจได้ว่าเราจะทำหน้าที่ของเราอย่างเต็มที่เพื่อพี่น้องคนไทยของเราทุกคนครับผมขอบคุณครับผมพี่ว่าระหว่างไฟฟ้ากับน้ำเนี่ยอะไรสำคัญกว่ากันโอ้ยน้ำสำคัญ